ื่องนี้ร้อนยิ่งกว่าชื่อของคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT เราทราบกันดีว่าจากนี้ต่อไปประเทศไทยจะมีชื่อกระทรวงดิจิทัลแล้วชื่อของคุณอุตมะก็ถูกคาดหวังด้วยซ้ำไปว่าจะนั่งต่อจากกระทรวง ICT ไปที่รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ ICT ให้ข้อมูลว่าทางคุณอุตมะเข้ามาเก็บข้าวเก็บของคุณอัชวินแล้วก็บอกกับทางผู้ที่ทำงานในกระทรวง ICT ว่าพรุ่งนี้ผมไม่มาแล้วนะหลังมีข่าวมานะครับทางทีมพิกัดข่าวดาวช่วงเรานะครับก็โทรศัพท์สายตรงนะครับไปสอบถามโฆษกกระทรวง ICT คุณฉัตรชัยคุณปิติลักษณ์นะครับก็ได้รับการยืนยันนะครับว่าคุณอุตมะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT แล้วก็เรียนให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารับทราบแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับคุณอุตมะเองก็เก็บข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวออกจากกระทรวงไปตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับโฆษกกระทรวง ICT บอกด้วยนะครับว่าการลาออกของคุณอุตมะนั้นเป็นขั้นตอนที่อดีตรัฐมนตรีพิจารณานะครับเห็นว่าควรที่จะทำก่อนที่จะมีการก่อนที่พรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมีผลบังคับใช้หลังจากผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตอนนี้เองก็อยู่ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไปนะครับครับส่วนขั้นตอนหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วกระทรวงก็เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอบข่ายของการทำงานของกระทรวงก็มากขึ้นภารกิจก็คือใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากเดิมเน้นแต่เทคโนโลยีคราวนี้เชื่อมเทคโนโลยีไปสู่เศรษฐกิจเพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศไทย 4.0 เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดิจิทัลอีโคโนมีรายงานข่าวเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวท้ายที่สุดต้องดูกันต่อไปว่าถ้าคุณอุตมะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วใครจะขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลต่อไปถ้าไปดูประวัติของคุณอุตมะไล่เรียงกันมาก็เคยเป็นรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจที่นิด้าเคยเป็นผู้บริหารอยู่ GE Capital ครับเส้นทางการเมืองเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จุดสำคัญก็คือชื่อคุณอุตมะสาวนายนเข้ามาพร้อมกับทีมเศรษฐกิจของดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ถูกวางไว้ด้วยซ้ำไปว่าจะเป็นคนนึงแหละที่เป็นทีมงานสำคัญในการขับเคลื่อนดิจิทัลอีโคโนมีวันนี้ไม่อยู่ในตำแหน่งแล้วต้องรอดูกันนะครับหลังจากการลาออกของคุณอุตมะนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีกกี่ตำแหน่งนะครับ